สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่7มิถุนายน2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนดัชนีหุ้นไทยก็ปิดบวกให้นักลงทุนใจชื้นกันมานะครับเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา 18.80 จุดครับปิดไปที่ระดับ 1,117 จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น 23,416 ล้านบาทนะครับสัดส่วนของนักลงทุนครับนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเข้ามา 1,330 ล้านบาทเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่ซื้อเข้ามา 1,643 ล้านบาทแต่ต่างชาติก็ยังคงขายสุทธิออกมานะครับอีก 2,391 ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปก็ขายออกมาเช่นกัน582ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศครับเมื่อวานนี้ดาวโจนส์และก็ตลาดหุ้นอื่นๆในสหรัฐก็ปิดในแดนบวกกันนะครับดาวโจนส์ปิดไปที่ 12,414 จุดเพิ่มขึ้นมา286จุดครับหรือว่า 2.37% Nasdaq เองบวก 2.40% เช่นเดียวกับ S&P ที่บวกถึง 2.30% นะครับก็ส่งผลให้ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นช่วงเช้าวันนี้เปิดมาในแดนบวกนะครับบวกขึ้นมาถึง 105.72 จุดหรือว่า 1.24%เปิดมาที่ระดับประมาณ 8,639 จุดครับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็กซ์นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นวันที่3แล้วนะครับบวกขึ้นมาอีก 0.73 ดอลลาร์นะครับหรือว่า73เซนต์ปิดไปที่ 85.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับค่าระวางเรือเปิดทำการแล้วนะครับแต่กลับลดลงอย่างหนักเลยนะครับถึง26จุดปิดไปที่878จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์และราคาน้ำมันในตลาดสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันก็ได้ปัจจัยสนับสนุนครับหลังจากธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับประกาศที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำและประกาศความพร้อมนะครับที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นนะครับหากเศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอลงซึ่งข่าวดังกล่าวก็ทำให้นักทุนคาดหวังนะครับว่าการประชุมของธนาคารกลางอื่นๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีขึ้นในกลางสัปดาห์กลางเดือนนี้นะครับก็น่าจะมีแนวโน้มใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเช่นกันโดยเฉพาะมาตรการ QE3 ที่หลายคนคาดหวังกันไว้ครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติผู้บัญชาการกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นได้ตามสัญญาณทางเทคนิคที่ยังเป็นบวกนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตลาดก็ปรับลดลงมาอย่างหนักทำให้ราคาหุ้นในตลาดถือว่าไม่แพงมากนักนะครับแล้วก็เข้าเขตขายมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซลนะครับจึงเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนก็ปัจจัยบวกก็ยังคงมาจากต่างประเทศเช่นเคยนะครับหลังจาก ECB เองยังประกาศคงอัตราดอกเบี้ยและประกาศความพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทุกเมื่อรวมถึงความคาดหวังถึงกรณีที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะออกมาตรการ QE3 ในการประชุมครั้งนี้นะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามครับหากประเมินแนวโน้มดัชนีในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าครับยังคงเป็นในลักษณะแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับแม้จะปรับตัวลดลงคงจะอยู่ระดับประมาณ 1,100 จุดก็น่าจะยังรับไหวอยู่นะครับแต่หากปรับตัวขึ้นก็คงจะไม่เกิน 1,115 จุดเพราะยังมีกรอบจำกัดความเสี่ยงของยุโรปนะครับซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการเลือกตั้งของกรีซที่จะมีขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้ก็ต้องติดตามด้วยว่าสถานการณ์การเมืองของกรีซนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจในยุโรปในอนาคตด้วยครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับคุณอภิชาติบอกว่าแนะนำให้เก็งกำไรนะครับเพราะประเมินดัชนีพรุ่งนี้มีโอกาสวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,110 จุดครับส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่ 1,130 และ 1,140 จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้